ท่านพูดว่าอนาคตเราต่างๆนี้เราก็จะลงไปพบเพื่อเราฟังเมื่อจะมีการประชุมเราก็จะมีหนังสือแจ้งเชิญมาพบใหญ่ๆเพื่อนำเสนอข้อสรุปจะเป็นรายจังหวัดหรือจะเป็นรายบัตรของถนนนะครับเดี๋ยวถ้าท่านอยู่ในจุดที่มีการเวรเกินนะครับสามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่ข้างหลังสุดเลยนะครับบอกว่ามีการเวรเกินแล้วท่านสามารถตรวจสอบได้อย่างสุดเลยนะครับก็ท่านรายละเอียดต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทางที่ผู้สารก็จะขอรบกวนนะครับทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านได้มีรถสายสองสายถูกไหมครับสองเส้นเวลาคู่มาที่จะลงสามคันไอ้สภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆที่ท่านจะทำเนี่ยทุกคนคิดว่าการรถไฟมีศักยภาพต้องทำอยู่แล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่สองเส้นจะลงมาสู่ท่าเรือแหลมชะบังกับที่ไปสัตหีบไปมาตาพุทธเนี่ยการรถไฟมีโครงการที่จะขยายด้านข้างไหมซึ่งจากที่เราพอทราบกันอยู่เนี่ยรถไฟเนี่ยจะมีแนวเส้นระหว่างรางรถไฟไปเนี่ยข้ามไป15เมตรที่ผมพอรู้นะฮะมีไหมครับที่เราจะเวรคืนเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างทางรถไฟเนี่ยเริ่มสงสัยถูกไหมพวกเราว่าเกิดแน่แล้วก็ระยะกรอบเวลาเมื่อไหร่เช่นอีก10เดือนหรืออีกปีนึงหรือ6เดือนหรือว่าภายในระยะเวลา5ปีหรือกว้างมากเพราะอะไรนะเพราะบางครั้งเนี่ยพวกเราเองจะทำมาหากินจะทำอะไรก็ไม่กล้าทำจุดๆจักๆเพราะไม่มั่นใจสรุปว่ามาหรือไม่ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนธันวาคมแบบจะแล้วเสร็จมีการเวรเกินพื้นที่ขี่เท่าไหร่เท่าไหร่มีหมดมีรายชื่อหมดตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงดำเนินการออกแบบนะครับผมก็มาแจ้งท่านทราบว่าจุดตัดขั้นมีโดนเวรเกินไหมเวรเกินประมาณเท่าไหร่แต่การเวรเกินเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นอนรูปแบบมันยังเปลี่ยนได้อยู่ตลอดสมมติโครงการนี้ออกแบบเสร็จแต่ไม่มีงบประมาณสร้างเราก็คงทิ้งไว้สี่ห้าปีพื้นที่เปลี่ยนนะครับบางทีพื้นที่เปลี่ยนเราก็ทางการรถไฟก็อาจจะแจ้งเราออกแบบใหม่ทีดูลองเช็คดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการก่อสร้างโครงการต่อไปคราวนี้ถามว่าเราเมื่อไหร่จะแน่นอนเนี่ยผมว่ามันเป็นโครงการนะซึ่งต้องอาศัยงบประมาณนะครับหลังจากออกแบบเสร็จสมมตินะผมสมมตินะเนื่องจากว่าการขนส่งทางข้ามเรือเนี่ยมีความสำคัญมากเราก็ผมคิดว่าโครงการนี้คงเกิดเร็วๆนี้นะครับเร็วแค่ไหนสมมติปลายปีนี้ออกแบบเสร็จรายละเอียดเสร็จนะรัฐบาลนี้นะให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรางมากเราก็จัดสรรงบประมาณให้ผ่านงบประมาณจากสภาปุ๊บออกมาให้เลยก็จะมีการประกาศกิจสิทธิ์ก็ออกเดี๋ยวระบบรางต้องทำ EIA นี่ก็ใช้เวลาประมาณ1ปีประมาณนี้นะปีหน้าเสร็จประกาศกิจสิทธิ์การเงินที่ดินเสร็จก็ปี63-64 อาจจะได้เรื่องก่อสร้างตรงกันนะครับก็ขอคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่ามีการเห็นชอบครม.อนุมัติมีงบประมาณจัดสรรให้ก็ขึ้นเป็นโครงการถามว่าถ้าเรามีที่ดินที่อาจจะโดนเรเกอร์เราก็คงต้องมองดูว่าโครงการนี้มีแนวโน้มยังไงจะเกิดหรือไม่เกิดเราลงทุนยังไงนะ
ไอ้เรื่องที่ดินค่าที่ดินเนี่ยเราได้ราคาดีนะตอนหลังได้ราคาตามตลาดไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็สิ่งที่เราปลูกสร้างขึ้นมาเขาแต่ทางรัฐก็ต้องชดเชยให้เรานะครับไม่ใช่ว่าเราก็มีบางส่วนที่เป็นค่าเสียโอกาสด้วยนะตอนหลังก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคืนค่อนข้างดีซึ่งเท่าที่ผ่านมาในทุกสายของการรถไฟเนี่ยตอนหลังก็เป็นที่พอใจของประชาชนในพื้นที่นะครับขอตอบเรื่องการขยายแนวทางว่าซ้ายขวามีเวียนคืนไหมในโครงการนี้นะครับเฉพาะโครงการนี้ไม่มีการขยายจากแนวเส้นทางเดิมยกเว้นจุดที่มาจากสัตหีบเข้าท่าเรือแหลมฉบังจะมีการเวียนคืนแนวหนึ่งนะครับแล้วก็จุดจากตรงสัตหีบไปมาบตาพุดก็จะมีการเวียนคืนทำเป็นแนวทางรถไฟทางคู่เข้าท่าเรือเลยตรงนะครับ